การเดินทางไปยังดาวอังคารเป็นความพยายามที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการปัจจัยหลักในการกำหนดระยะเวลาการเดินทางคือระยะห่างระหว่างโลกและดาวอังคารซึ่งแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากลักษณะวงโคจรของดาวอังคารเป็นวงรีเมื่อเข้าใกล้กันมากที่สุดซึ่งเรียกว่าการโคจรตรงข้ามดาวเคราะห์ทั้งสองดวงอาจอยู่ใกล้กันถึง 54.6 ล้านกิโลเมตรอย่างไรก็ตามเมื่ออยู่คนละด้านของดวงอาทิตย์ระยะทางดังกล่าวอาจยาวได้ถึง401ล้านกิโลเมตรระยะห่างที่กว้างมากนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดระยะเวลาของภารกิจสำรวจดาวอังคารการวางแนวของดาวเคราะห์และตำแหน่งวงโคจรเป็นปัจจัยที่สำคัญพอๆกันช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภารกิจสำรวจดาวอังคารคือทุกๆประมาณ26เดือนเมื่อโลกและดาวอังคารอยู่ในแนวเดียวกันการวางแนวนี้เรียกว่าหน้าต่างการปล่อยยานช่วยให้ยานโอกาสเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดเวลาเดินทางและความต้องการเชื้อเพลิงได้อย่างมากหากพลาดหน้าต่างนี้อาจทำให้ต้องใช้เวลาเดินทางนานขึ้นอย่างมากหรืออาจทำให้ภารกิจไม่สำเร็จได้เทคโนโลยีขับเคลื่อนที่ใช้สำหรับภารกิจนี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งระบบขับเคลื่อนด้วยสารเคมีในปัจจุบันนั้นแม้จะมีความน่าเชื่อถือแต่ก็มีข้อจำกัดในแง่ของความเร็วและประสิทธิภาพสำหรับการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์เทคโนโลยีขับเคลื่อนขั้นสูงเช่นเครื่องยนต์ไอออนหรือระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์อาจช่วยลดเวลาเดินทางในอนาคตได้อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงอยู่ในระยะต่างๆของการพัฒนาและการทดสอบสำหรับเที่ยวบินอวกาศระยะยาวสุดท้ายวัตถุประสงค์ของภารกิจและข้อกำหนดของน้ำหนักบรรทุกส่งผลกระทบอย่างมากต่อเวลาเดินทางภารกิจที่ออกแบบมาเพื่อบินผ่านดาวอังคารอาจเร็วกว่าภารกิจที่ตั้งใจจะเข้าไปหรือลงจอดในวงโคจรในทำนองเดียวกันมวลของน้ำหนักบรรทุกส่งผลต่อความสามารถในการเร่งความเร็วและลดความเร็วของยานอวกาศน้ำหนักบรรทุกที่หนักกว่าซึ่งจำเป็นสำหรับภารกิจที่มีมนุษย์โดยสารหรืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากต้องใช้ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังกว่าและใช้เวลาเดินทางนานกว่าเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงการเดินทางสู่ดาวอังคารเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และผู้ชื่นชอบอวกาศเมื่อพิจารณาระยะเวลาโดยทั่วไปของภารกิจสำรวจดาวอังคารเราต้องทำความเข้าใจแนวคิดของวงโคจรถ่ายโอนโฮมันก่อนวงโคจรรูปวงรีนี้ได้รับการตั้งชื่อตามวอลเตอร์โฮมันนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันถือเป็นเส้นทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดระหว่าง2ดาวเคราะห์สำหรับภารกิจสำรวจดาวอังคารเส้นทางนี้ช่วยให้ยานโอกาสเสดงจากโลกไปยังดาวอังคารโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำให้เป็นวิธีมาตรฐานสำหรับการเดินทางระหว่างดาวเคราะห์ในยุคเทคโนโลยีปัจจุบันเมื่อใช้วงโคจรถ่ายโอนของโฮเมนระยะเวลาเดินทางจากโลกไปยังดาวอังคารโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6-8 เดือนซึ่งระยะเวลานี้ถือว่าภารกิจถูกปล่อยขึ้นสู่ห้วงเวลาปล่อยที่เหมาะสมซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณทุกๆ26เดือนเมื่อโลกและดาวอังคารอยู่ในแนวเดียวกันสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือระยะเวลานี้ใช้เวลาเดินทางเที่ยวเดียวภารกิจไปกลับดาวอังคารทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ2ถึง3ปีโดยนับรวมเวลาที่ใช้บนพื้นผิวของดาวอังคารและรอช่วงเวลาปล่อยขึ้นสู่ห้วงเวลาที่เหมาะสมครั้งต่อไปเพื่อเดินทางกลับอย่างไรก็ตามเวลาเดินทางจริงอาจแตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากปัจจัยหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาในการปล่อยยานที่ใช้ตำแหน่งของโลกและดาวอังคารที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในวงโคจรทำให้ระยะห่างระหว่างทั้งสองมีการผันผวนการปล่อยยานในแนวที่เหมาะสมที่สุดอาจส่งผลให้ระยะเวลาเดินทางสั้นลงในขณะที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมน้อยกว่าอาจทำให้การเดินทางยาวนานขึ้นนอกจากนี้ผู้วางแผนภารกิจจะต้องหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการระยะเวลาเดินทางที่สั้นลงกับประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและความจุของน้ำหนักบรรทุกตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ของภารกิจสำรวจดาวอังคารที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระยะเวลาการเดินทางเหล่านี้ภารกิจมัสของ NASA ซึ่งบรรทุกยานสำรวจ Curiosity ใช้เวลาเดินทางประมาณ254วันประมาณ 8.5 เดือนเพื่อไปถึงดาวอังคารหลังจากปล่อยยานในเดือนพฤศจิกายน2011ภารกิจมา2020ล่าสุดซึ่งบรรทุกยานสำรวจ
Perseverance ใช้เวลาเดินทางสั้นกว่าเล็กน้อยคือประมาณ203วันเกือบ7เดือนหลังจากปล่อยยานในเดือนกรกฎาคม2020ภารกิจเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาการเดินทางโดยทั่วไปที่สามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันควรสังเกตว่าบางครั้งภารกิจที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมอาจใช้เส้นทางที่ยาวกว่าในการเดินทางไปยังดาวอังคารหากทำให้การเดินทางประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นหรือเปิดโอกาสให้มีการสังเกตการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมระหว่างทางตัวอย่างเช่นภารกิจบางภารกิจใช้แรงโน้มถ่วงจากดาวศุกร์หรือโลกเพื่อเดินทางไปยังดาวอังคารทำให้ระยะเวลาในการเดินทางยาวนานขึ้นแต่ใช้เชื้อเพลิงน้อยลงภารกิจเพื่อไปถึงดาวอังคารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีการขับเคลื่อนระบบขับเคลื่อนด้วยสารเคมีแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของการสำรวจอวกาศมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยังคงมีบทบาทสำคัญในภารกิจสำรวจดาวอังคารระบบเหล่านี้อาศัยการเผาไหม้เชื้อเพลิงและสารออกซิไดเซอร์เพื่อสร้างแรงขับแม้ว่าระบบขับเคลื่อนด้วยสารเคมีจะเชื่อถือได้และเป็นที่เข้าใจกันดีแต่ก็มีข้อจำกัดในแง่ของแรงกระตุ้นเฉพาะการวัดประสิทธิภาพและปริมาณเชื้อเพลิงที่จำเป็นสำหรับภารกิจระยะยาวระบบขับเคลื่อนด้วยไอออนถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการเดินทางในอวกาศระบบนี้ใช้ไฟฟ้าเพื่อเร่งไอออนให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากทำให้เกิดแรงขับที่น้อยแต่ต่อเนื่องประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไอออนนั้นเหนือกว่าจรวดเคมีมากทำให้ยานอวกาศเร่งความเร็วได้ช้าๆเป็นเวลานานและอาจช่วยลดเวลาในการเดินทางไปยังดาวอังคารได้ภารกิจดอนของซึ่งสำรวจแถบดาวเคราะห์น้อยได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบขับเคลื่อนด้วยไอออนสำหรับการเดินทางในอวกาศระยะยาวได้สำเร็จอย่างไรก็ตามแรงขับที่ต่ำของเครื่องยนต์ไอออนในปัจจุบันทำให้เครื่องยนต์เหล่านี้เหมาะสำหรับภารกิจที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมหรือเป็นระบบเสริมสำหรับยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมมากกว่าระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์ NTP เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มีแนวโน้มดีที่จะช่วยลดเวลาการเดินทางไปยังดาวอังคารได้อย่างมากระบบ NTP ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในการให้ความร้อนแก่เชื้อเพลิงโดยทั่วไปคือไฮโดรเจนจนมีอุณหภูมิสูงมากจากนั้นจึงขับออกทางหัวฉีดเพื่อสร้างแรงขับดันวิธีนี้ให้ทั้งแรงขับดันสูงและประสิทธิภาพที่เหนือกว่าทั้งการขับเคลื่อนด้วยสารเคมีและไอออนแม้ว่าจะยังไม่มีการใช้ระบบ NTP ในอวกาศแต่ NASA และหน่วยงานอวกาศอื่นๆกำลังทำการวิจัยเทคโนโลยีนี้สำหรับภารกิจไปยังดาวอังคารในอนาคตอย่างแข็งขันเมื่อมองไปในอนาคตมีการศึกษาวิธีการขับเคลื่อนขั้นสูงในเชิงทฤษฎีหลายวิธีซึ่งได้แก่การขับเคลื่อนด้วยพันนิวเคลียร์ซึ่งจะใช้การระเบิดนิวเคลียร์ขนาดเล็กหลายครั้งในการขับเคลื่อนยานอวกาศและระบบฟิวชันซึ่งจะใช้ประโยชน์จากพลังงานฟิวชันนิวเคลียร์ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีที่คาดเดาได้ยากยิ่งกว่าเช่นระบบขับเคลื่อนแอนตี้แมตเตอร์หรือระบบขับเคลื่อนในอวกาศที่ควบคุมโครงสร้างของการอวกาศเองยังเป็นหัวข้อของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีเหล่านี้จะยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อท้าทายเฉพาะตัวการขับเคลื่อนด้วยสารเคมียังคงเป็นทางเลือกที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบมาเป็นอย่างดีทำให้กลายเป็นมาตรฐานปัจจุบันสำหรับภารกิจสำรวจดาวอังคารการขับเคลื่อนด้วยไอออนมีแนวโน้มที่ดีสำหรับภารกิจที่ไม่มีมนุษย์ควบคุมและอาจขยายขนาดได้สำหรับภารกิจที่มีมนุษย์ควบคุมในอนาคตหากพัฒนาและนำระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนจากนิวเคลียร์สำเร็จอาจสร้างสมดุลระหว่างแรงขับดันสูงของจรวดเคมีและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไอออนซึ่งอาจกลายเป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับภารกิจสำรวจดาวอังคารของมนุษย์การเดินทางในอวกาศเป็นเวลานานเช่นภารกิจไปยังดาวอังคารก่อให้เกิดความท้าทายมากมายที่ก้าวข้ามขอบเขตของสรีวิทยาและเทคโนโลยีของมนุษย์ปัญหาที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งคือผลทางสรีวิทยาของการไร้แรงโน้มถ่วงเป็นเวลานานต่อร่างกายมนุษย์ในสภาพแวดล้อมไร้แรงโน้มถ่วงของอวกาศนักบินอวกาศจะเกิดการฝ่อของกล้ามเนื้อและ
สูญเสียมวลกระดูกในอัตราประมาณ 1% ต่อเดือนการเสื่อมสภาพดังกล่าวอาจนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักนิ่วในไตและภาวะหัวใจและหลอดเลือดเสื่อมถอยมากขึ้นเพื่อต่อสู้กับผลกระทบเหล่านี้นักบินอวกาศต้องออกกำลังกายอย่างหนักและอาจต้องมีการแทรกแซงทางการแพทย์ทั้งในระหว่างภารกิจและเมื่อกลับมาถึงโลกผลกระทบทางจิตใจต่อนักบินอวกาศสว่างการเดินทางในอวกาศเป็นเวลานานก็เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่แพ้กันลูกเรือต้องถูกจำกัดอยู่ในพื้นที่แคบๆเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวความจำเจและความเครียดจากการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่อันตรายแรงกดดันทางจิตใจยังทวีความรุนแรงขึ้นจากความล่าช้าในการสื่อสารกับโลกซึ่งอาจกินเวลานานถึง20นาทีต่อเที่ยวเมื่อดาวอังคารอยู่ที่จุดที่ไกลจากโลกมากที่สุดความล่าช้านี้ไม่เพียงส่งผลต่อการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้นแต่ยังทำให้ไม่สามารถรับการสนับสนุนแบบเรียลไทม์จากศูนย์ควบคุมภารกิจได้อีกด้วยหน่วยงานอวกาศกำลังค้นคว้าหาวิธีบรรเทาความเครียดทางจิตใจเหล่านี้อย่างจริงจังรวมถึงการพัฒนาระบบเสมือนจริงเพื่อการผ่อนคลายและการคัดเลือกและฝึกฝนลูกเรืออย่างระมัดระวังเพื่อให้เข้ากันได้และฟื้นตัวได้การได้รับรังสีระหว่างการเดินทางข้ามดาวเคราะห์เป็นอีกความท้าทายที่สำคัญนอกเหนือจากแมกนีโตเฟียร์ป้องกันของโลกแล้วนักบินอวกาศยังได้รับรังสีคอสมิกจากกาแล็กซีและอนุภาคของดวงอาทิตย์ในระดับสูงรังสีที่เพิ่มขึ้นนี้อาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต้อกระจกและความบกพร่องทางสติปัญญาที่อาจเกิดขึ้นได้ยานอวกาศในปัจจุบันสามารถป้องกันได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่เพียงพอสำหรับระยะเวลาที่ยาวนานของภารกิจสำรวจดาวอังคารนักวิจัยกำลังศึกษาแนวทางแก้ไขต่างๆรวมถึงวัสดุป้องกันขั้นสูงชุดป้องกันอวกาศและแม้แต่การใช้ยาบางชนิดเพื่อบรรเทาความเสียหายจากรังสีในระดับเซลล์ระบบช่วยชีวิตและการจัดการทรัพยากรมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ตลอดการเดินทางอันยาวนานไปยังดาวอังคารระบบเหล่านี้จะต้องจัดหาอากาศที่สามารถหายใจได้น้ำดื่มและการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างน่าเชื่อถือตลอดระยะเวลาของภารกิจนอกจากนี้ระบบยังต้องจัดการขยะและรีไซเคิลทรัพยากรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากภารกิจการเติมเสบียงไม่สามารถทำได้ในระหว่างการเดินทางข้ามดวงดาวการพัฒนาระบบช่วยชีวิตแบบวงจรปิดซึ่งสามารถรีไซเคิลน้ำและออกซิเจนได้เกือบ 100% ยังคงดำเนินต่อไประบบเหล่านี้จะต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากความล้มเหลวใดๆอาจกลายเป็นหายนะได้เนื่องจากไม่สามารถอพยพหรือเติมเสบียงได้อย่างรวดเร็วการจัดหาอาหารสำหรับภารกิจระยะยาวมีความท้าทายหลายประการภารกิจปัจจุบันที่ส่งไปยังสถานีอวกาศนานาชาติต้องพึ่งพาอาหารสำเร็จรูปเป็นหลักแต่ภารกิจไปยังดาวอังคารจะต้องใช้วิธีการที่ยั่งยืนกว่านั้นขณะนี้กำลังมีการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกอาหารในอวกาศรวมถึงระบบไฮโดรโปนิกและแอโรโปนิกที่สามารถให้ผลผลิตสดเพื่อเสริมอาหารของลูกเรือได้ซึ่งไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการเท่านั้นแต่ยังให้ประโยชน์ทางจิตวิทยาผ่านการทำสวนและความหลากหลายในอาหารอีกด้วยความสามารถทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจบนดาวอังคารนั้นเหนือกว่าความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันบนสถานีอวกาศนานาชาติมากลูกเรือจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ที่หลากหลายโดยไม่สามารถอพยพได้ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กระทัดรัดและอเนกประสงค์และฝึกอบรมลูกเรือเกี่ยวกับขั้นตอนทางการแพทย์ขั้นสูงการแพทย์ทางไกลจะมีบทบาทแต่ความล่าช้าในการสื่อสารกับโลกทำให้ลูกเรือต้องสามารถจัดการปัญหาด้านสุขภาพได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่การแสวงหาวิธีเดินทางที่รวดเร็วยิ่งขึ้นไปยังดาวอังคารเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านอวกาศและบริษัทเอกชนทั่วโลกให้ความสนใจการวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีขับเคลื่อนขั้นสูงมีแนวโน้มว่าจะช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างโลกและดาวอังคารได้อย่างมากพื้นที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดแห่งหนึ่งคือการพัฒนาระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ซึ่งรวมถึงระบบขับเคลื่อนด้วยความร้อนนิวเคลียร์และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านิวเคลียร์เทคโนโลยีเหล่านี้อาจช่วยลดระยะเวลาการเดินทางไปยังดาวอังคารได้ 30-50% เมื่อเทียบกับวิธีการขับเคลื่อนด้วยสารเคมีในปัจจุบันประสิทธิภาพและกำลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของระบบนิวเคลียร์จะไม่เพียงแต่ทำให้การเดินทางเร็วขึ้นเท่านั้น
แต่ยังช่วยให้บรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นซึ่งมีความสำคัญต่อการสนับสนุนภารกิจของมนุษย์ไปยังดาวอังคารแนวโน้มที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือการจัดตั้งสถานีเติมเชื้อเพลิงในอวกาศสถานีเติมเชื้อเพลิงในอวกาศเหล่านี้อาจทำหน้าที่เป็นจุดผ่านสำหรับยานอวกาศช่วยให้ยานอวกาศเติมเชื้อเพลิงและเดินทางต่อไปได้โดยไม่ต้องขนเชื้อเพลิงที่จำเป็นทั้งหมดจากโลกแนวคิดนี้เรียกว่าการใช้ทรัพยากรในแหล่งกำเนิดซึ่งอาจทำให้การเดินทางในอวกาศเปลี่ยนไปด้วยการลดมวลเริ่มต้นของยานอวกาศลงอย่างมากเมื่อปล่อยตัวสถานีเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในวงโคจรต่ำของโลกวงโคจรของดวงจันทร์หรือแม้แต่ดวงจันทร์ของดาวอังคารอย่างโฟบอสและดีมอสความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงในอวกาศจะช่วยให้สามารถใช้ระบบขับเคลื่อนที่มีพลังมากขึ้นและเส้นทางการบินตรงไปยังดาวอังคารได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเดินทางได้อย่างมากการพัฒนาวัสดุน้ำหนักเบาสำหรับการสร้างยานอวกาศยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยานอวกาศให้เดินทางบนดาวอังคารได้เร็วขึ้นวัสดุสมคั่นสูงนาโนท่อคาร์บอนและวัสดุนวัตกรรมอื่นๆช่วยลดมวลของยานอวกาศได้อย่างมากในขณะที่ยังคงรักษาหรือปรับปรุงความสมบูรณ์ของโครงสร้างอวยานอวกาศที่มีน้ำหนักเบาต้องใช้พลังงานน้อยกว่าในการเร่งความเร็วและลดความเร็วทำให้เดินทางได้เร็วขึ้นหรือเพิ่มความจุของน้ำหนักบรรทุกด้วยวัสดุเหล่านี้ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันรังสีที่ดีขึ้นซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการเดินทางในอวกาศระยะไกลวิธีเดินทางสู่ดาวอังคารให้เร็วขึ้นไม่ได้หมายความถึงการลดเวลาการเดินทางเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการทำให้มนุษย์สามารถสำรวจดาวอังคารได้จริงและยั่งยืนมากขึ้นด้วยเวลาเดินทางที่สั้นลงหมายถึงการเผชิญกับอันตรายจากอวกาศน้อยลงระบบช่วยชีวิตที่ทำงานหนักน้อยลงและช่วงเวลาการปล่อยยานที่บ่อยขึ้นเมื่อการวิจัยดำเนินต่อไปและเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นความฝันที่จะเดินทางไปยังดาวอังคารอย่างรวดเร็วและเป็นกิจวัตรก็ใกล้เป็นจริงมากขึ้นซึ่งเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และการขยายตัวของมนุษย์ในระบบสุริยะ